คุณผู้ชมคะเรามีตัวอย่างที่เห็นถึงพลังของการให้ของกลุ่มปตท.ที่ช่วยให้โอกาสเพิ่มพื้นที่ทางการขายผลิตภัณฑ์ DA พุทธที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้ของกลุ่มปตท.ค่ะคุณอริยาพรเลิศพัฒนกิจกุลเจ้าของแบรนด์ DA พุทธผู้ที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และต้องการลดรายจ่ายครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้นำวิชาความรู้ที่เรียนรู้จากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องมาทดลองทำและคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสมุนไพรแต้มสิวลิปสติกและปามบรรเทาส้นเท้าแตกจากเปลือกกล้วยซึ่งเดิมเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถเข้าไปได้ที่ www.chumchonyimdai.com หรือ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ค่ะ